หน่วยการเรียนรู้ที่5ศึกษายเลือดวันอาทิตย์ที่แสนเรื่องรมเป็นข้อความนำจดหมายฉบับที่5ของชาลีที่เขียนถึงผมแก้วชาลีเล่าถึงวันอาทิตย์ที่แสนสดชื่นของเขาที่คิดอยากสร้างเกมคอมพิวเตอร์โดยนำตัวละครในวรรณคดีมาสร้างในคอมพิวเตอร์เพราะเกมที่เห็นเห็นกันทั้งไปนั้นตัวละครจะมีหน้าตาเป็นฝรั่งบ้างญี่ปุ่นบ้างแต่ถ้าหน้าตาของตัวละครเป็นแบบไทยๆทยไว้ผมจุกผมแกลบบ้างก็คงจะดีเหมือนกันเพราะตัวละครในวรรณคดี แต่ละตัวเช่นลูกน้อยหอยสังสินสมุทสุดสาครหรือหนุมานล้วนแล้วแต่มีสีสันในตัวเองและแต่ละตัวก็เป็นนักต่อสู้ผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นชาลีเล่าให้ผมแกละฟังว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอยากสร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีตัวละครเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยมาจากกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังของร่มร่มคนรักวรรณคดีนั่นเองคือเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมายอดกับเกรียงไกรได้นําเสนอวรรณคดีเรื่องรามา ตอนศึกไมยรากโดยมีการติดป้ายโฆษณาไปทั่วโรงเรียนทําให้ลานร่มไม้แน่นขนาดเหมือนเคยนับได้ว่ากิจกรรมช่วยกันอ่านวานให้มาฟังครั้งนี้สมบูรณ์แบบจริงๆยอดเปิดฉากการเล่าเรื่องของเขาแบบลิเกออกแขกว่าวันนี้เขาจะพาทุกคนไปพบกับการสับประยุทธ์ครั้งยิ่งใหญ่การประทะก,กันร,ระหว่างหน้าที่ความรับผิดชอบความเข้าใจผิดการต่อสู้ระหว่างผู้ที่มีสายเลือดเดียวกันนั่นก็คือเรื่องราวจากวรรณคดีไทยเรื่องราม ตอนศึกมายราบแล้วเกรียงไกรก็เป็นผู้เล่าเรื่องที่จะอ่านคร่าวๆว่ารามเกียรต์ตอนศึกมายราบนี้เริ่มจากพญายักษ์ที่ชื่อว่ามายราบไปช่วยทศกันโรกับพระรามพระลาพระรามรู้ล่วงหน้าวา่าจะถูกจับตัวไปไว้กรุงบาดาลจึงวางทหารอารักขาไว้อย่างแน่นหนาหนุมานในร้ยมีตนใหญ่เท่าเขาจาักรวาลแล้วอมพลพลาที่ประทับของพระรามไว้ในปา่าแต่มายราบก็ใช้อุบายหลอกล่อเหล่าทหารวานนของพระรามให้เข้า ใจผิดแล้วใช้ยาเป่าสะกดให้ทหารทั้งกองทัพหลับหมดจากนั้นก็อุ้มพระรามออกจากปากนุมานนำไปกักขังไว้ที่ดงตายท้ายเมืองบาดาลซึ่งต้องฝ่าด่านอันตรายต่างๆจนไปพบกับมัชฉานุซึ่งทำหน้าที่เป็นยามรักษาด่านชั้นในสุดของเมืองบาดาลจากนั้นทั้งคู่ก็ต่อสู้กันชาลีอยากให้ผมแปลมาเห็นการถ่ายทอดเรื่องราวทั้งยอดและเกรียงไกรข้อความที่คุณต้องการคัดลอกชาลีอยากให้ผมแปลมาเห็นการถ่ายทอดเรื่องราวทั้งยอดและเกรียง ไกลที่ทั้งคู่แบ่งกันรับบทบาทเป็นมัจฉานุคนหนึ่งเป็นหนุมานคนหนึ่งเมื่อเนื้อเรื่องเป็นบทของใครคนนั้นก็จะเป็นคนอ่านเนื้อเรื่องเป็นกลอนบทละคนแต่ถอดคําประพันธ์เป็นร้อยแก้วแล้วได้ความว่ายอดมัจฉานุออกตรวจเวรยามชั้นในของเมืองบาดาลที่ตนรับผิดชอบอยู่ด้วยการโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นน้ําในสระบ,บัวครั้นเห็นลิงเผือกตัวหนึ่งอุกอาจฝ่าด่านทั้งหลายมาจนถึงด่านของตนได้ก็ชี้หน้าด่าด้วยความโกรธเกรียงไกรหนุมานครั้น เห็นลิงร้อยรูปร่างหน้าตาประหลาดโผล่ขึ้นมาจากนี้ตัวเป็นลิงแต่หางเป็นปลาพูดจะโอหงังเช่นนั้นจึงร้องตะโกนไล่ให้เจ้าลิงน้อยนั้นหลีกทางไปให้พ้นยอดมัดฉานุพอได้ยินหนุมานพูดเช่นนั้นก็โกรธตบมือร้องตะโกนว่าถึงตัวกูจะน้อยนินเท่านี้ก็ไม่กลัวเองหรอกว่าแล้วก็กระโจนเข้าสู้กับหนุมานเป็นภาวันจากนั้นทั้งสองก็เข้าต่อสู้ประจันบานกันชุลมุนผลัดกันรุกผลัดกันร,รับไม่มีใครเพลี้ยงพล้ำฮันุมาน เฉวยรวบเท้าทั้งสองของมัชฉานุได้ก็ฟาดลงกับพื้นหินมัชฉานุก,ก็ไม่เป็นอะไรพอลุกขึ้นได้ด้วยความโกรธก็ถมเข้าต่อสู้กับฮนุมานต่ออีกแล้วยอดก็บรรยายขั้นว่าทั้งสองสู้รบกันไม่มีใครเป็นอะไรฮนุมานนึกสงสัยยอดจึงโยนบทไปให้เกรียงไกรอ่านต่อซึ่งถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วแล้วได้ความว่าเกรียงไกรฮนุมานรถไปก็สงสัยไปว่าทำไมเจ้าลิงน้อยตัวนี้ถึงฆ่าไม่ตายสักทีสามารถต่อสู้กับตนได้ตั้ง นานสองนานจึงร้องถามไปว่าเป็นลูกเจ้าเหล่าใครชื่ออะไรทําไมถึงมารักษาด่านชั้นในของเมืองบาดาเน,นได้ยอดมัชชานุพอได้ยินหนุมานถามถึงชื่อเสียงเรียงนามพอได้ยินหนุมานถามถึงชื่อเสียงเรียงนามพ่อแม่ก็จึงคิดว่าวานอนตัวนี้มีความเก่งกล้าสามารถมากสามารถถักด่านมาจนถึงที่นี่ได้ต้องไม่ธรรมดารูปร่างหน้าตาก็คล้ายตนมีกุนทนสุรการเหมือนที่แม่นางสุพรรณมัชฉาได้บอกว่าว่านั่น คือลักษณะของพ่อถ้าไม่ตอบไปก็จะไม่รู้เรื่องจึงตอบไปว่าเราซื้อมัชานุเป็นลูกของนางสุพรรณมัชฉาที่สํารอกไวร้ริมน้ำมยราบเจ้ากรุงบาดาลก็มาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมแล้วให้ดูแลรักษาด่านนี้มีพ่อชื่อหนุมานมีความเก่งกล้าส,สามารถมากแล้วตัวท่านละชื่ออะไรบังอาจมาถึงด่านนี้ได้ไม่กลัวตายหรือไงพอได้ยินดังนั้นก็ตบมือดีใจหัวเราะใหญ่ที่ได้มาพบลูกรีบแนะนำตนเองว่าคือหนุมานผู้เป็นพ่อไง เป็นบุญเหลือกันนี้ที่เทวดาพาให้พ่อกับลูกมาพบกันจึงฆ่ากันเท่าไรก็ไม่ตายได้ยินเช่นนั้นก็โกรธชี้หน้าด่าหนุมานว่าโกหกตนไม่เชื่อหรอกว่าเป็นพ่อแต่ถ้าหาวเกรียงไกรหนุมานยอดมัดชฉานุเป็นดาวเป็นเดือนและตะวันให้ได้ก่อนตนจึงจะเชื่อว่าเป็นพ่อและเป็นทหารเอกของพระนารายณ์จริงๆพอหนุมานได้ยินมัชฉานุพูดเช่นนั้นก็หอกขึ้นไปในอากาศแล้วก็หาวเป็นดาวเดือนตะวันแล้วก็หอกกลับลงมามัชฉานุเห็น ดังนั้นก็ยินดียิ่งนักวิ่งเข้าไปไหว้และขอโทษที่สู้รบล่วงเกินพ่อขอพ่ออย่าได้ถือสาเป็นเวรนเป็นกรรมแก่ตนเลยแล้วสองพ่อลูกก็กอดกันด้วยความยินดียิ่งหนุมานก็บอกกับมัชชานุกว่าตนอยู่นานไม่ได้ต้องรีบไปช่วยพระรามก่อนขอให้มัชชานุกบอกทางไปเมืองบาดาลให้แล้วยอดกับเกรียงไกรก็หยุดเล่าเพราะมีทีเด็ดแน่นอนแล้วยอดก็พูดขึ้นว่าคนหนึ่งเป็นพ่อเลี้ยงอีกคนหนึ่งเป็นพ่อจริงต่างก็มีพระคุณด้วยกันทั้งคู่แล้ว มัชานุจะช่วยใครหรือทำอย่างไรโดยมีให้ถูกประนามว่าอกตันยูต่อผู้มีพระคุณมีเสียงตะโกนถามว่ามัชานุจะเลือกเข้าข้างใครยอดทำตอบยียวนว่าอยากรู้ต้องฟังต่อโดยถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วแล้วได้ความว่ายอดมัดชานุพอได้ยินหนุมานถามถึงทางที่จะไปช่วยพระรามก็ให้อัดอั้นตันใจจึงไหว้หนุมานเป็นการขอโทษแล้วกล่าวว่าพญามมยราบถึงแม้จะไม่ใช่พอบังเกิดกล้าวแต่ก็มีบุญคุณ เลี้ยงมาจนโตหากบอกทางไปเมืองบาดาลก็เหมือนตนอกตนยูดังนั้นจึงได้แต่พูดเป็นในในว่าพ่อมาทางไหนก็ไปทางนั้นแล้วกันเกรียงไกรหนุมานฟังคำมัชฉาโนพูดดังนั้นก็คิดได้ด้วยความฉลาดว่าตนลอดมาตามก้านบัวเพราะฉะนั้นก็ต้องหักก้านบัวแล้วลอดลงไปเหมือนกันคัดลอกและว,วางเมื่อหนุมานมาจนถึงประตูกำแพงเมืองบาดาลก็เห็นยักษ์รักษามากมายครั้นจะนุ่มบามเข้าไปก็ไม่รู้ว่าพระราม อยู่ที่ไหนจึงกำบังกายแอบฟังความอยู่ใต้ต้นโสกริมนสระน้ําขณะนั้นก็มีนางพิรากวนพี่สาวของมายราบเดินออกมาตักน้ําไปใส่กระทะไว้ต้มลูกชายของนางไวยวิกกับพระรามตามคําสั่งของมายราบนางเดินร้องห่มร้องไห้รําพึงรําพันว่าลูกชายของนางกําลังจะถูกต้มพร้อมกับพระรามแล้วพอหนุมานได้ยินชื่อพระรามจึงปรากฏกายให้นางพิรากวนเห็นแล้วนั่งคุยกับนางบอกนางว่าให้พาตนเข้าไปในเมืองเพื่อช่วยพระรามที เมื่อช่วยพระรามได้แล้วก็จะช่วยไววิกลูกชายของนางและจะฆ่ามายาาบด้วยนาะพิรากวนดีใจมากจึงรีบบอกทางให้และบอกว่าพระรามถูกกักขังไว้ในกรงแล็กที่ดงตาลท้ายเมืองมีย์เฝ้าอยู่แน่นหนาแต่การจะพาหนุมานเข้าเมืองนั้นยากนักเพราะต้องมีการชั่งน้ำหนักเวลาเข้าออกด้วยแม้หนุมานจะหอกเข้าไปต้องถูกจัก,กรตายแน่หรือจะแปลงเป็นมแมลงวันก็ไม่อาจรอดพน้นสายตาพวกยักไปได้ดังนั้นขอให้หนุมานคิดดีๆว่า จะทำอย่างไรฝ่ายหนุมานฟังนางพิรากวนชี้แจงแล้วจึงออกอุบายแปลงกายเป็นใยบัวติดสบายนางพิรากวนลเพื่อพรางตามีให้ยักษ์ที่เฝ้าประตูรู้และถ้าตาช่างหากักเพราะน้ำหนักมากกว่าตอนที่นางออกมาก็ให้นางพิรากวนลบอกไปว่าเพราะตาช่างเก่ามากใช้งานมานานแล้วจึงหกักนางพิรากวนลจึงตักน้ำแล้วเดินเข้าเมืองเป็นปกติพอขึ้นตาช่างเพื่อช่างน้ำหนักเข้าเมืองตาช่างก็หักลงจริงๆพอพวกยักษ์วัยยะวายนาะก็เถียงตา ตามที่หนุมานบอกพวกยักษ์จึงปล่อยให้นางเข้าเมืองไปโดยไม่สงสัยพอนางพิรากวนพาหนุมานเข้าเมืองไปได้แล้วนางจึงชี้บอกทางที่กักขังพระรามและไววิกส่วนมายราบนั้นนอนหลับอยู่ในปราสาทจากนั้นหนุมานก็กำบังตนไปยังดงตาลท้ายเมืองเพื่อช่วยพระรามครั้นเห็นทหารยักษ์เฝ้ากรงขังอยู่มากมายก็่ายเวสกดจนยักษ์หลับหมดแล้วหนุมานก็เข้าไปทำลายกรงขังอุ้มพระรามไปฝากเหล่าเทวดาไว้ในถ้ำที่เขาสุรการ แล้วก็ย้อนกลับมาสังหารไมยราฝ่ายบรรดาเทวดาที่รักษาถ้ำที่เขาสุรการก็พร้อมใจกันดูแลอารักขาพระรามโบกปัดพัดวีอย่างดีอีกทั้งบรรเลงดนตรีขับกล่อมไพเราะจับใจอีกด้วยชาลีเล่าว,ว่าพอถึงตอนนี้ยอดกับเรียงไกรก็หยุดอ่านเพราะคงเหนื่อยที่ต้องดัดเสียงแถมยังต้องเต้นโขนด้วยแต่บรรดามิตรรักนักฟังก็เอาใจกันเต็มหาน้ําเย็นมาให้ดื่มแม่กับพานุลงทุนซื้อไอศครีมมาเลี้ยงเลยพอหันไปอีกที่ลานร่มไม้ก ก็กลายเป็นลานแสดงคอนเสิร์ตไปเสียแล้วเพราะทั้งครูและนักเรียนแทบทั้งโรงเรียนต่างพากันมุงดูการนำเสนอของยอดและเกรียงไกรยกเว้นครูใหญ่เท่านั้นที่ไม่อยู่ตอนบ่ายน่าเสียดายถ้าท่านอยู่ชาลีคิดว่าท่านก็คงไม่พลาดที่จะมาดูเช่นกันพอพักดื่มน้ำหายเหนื่อยแล้วสองสหายก็นำเสนอต่ออีกว่าเมื่อพระรามปลอดภัยแล้วศัตรูยังอยู่ดังนั้นหนุมานต้องไปจัดการกับศัตรูไมยราพก่อนแล้วเกรียงไกรก็สวมบทหนุมานต่อส่วนยอด สมบทเป็นมายาาบแทนเมื่อถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วแล้วได้ความว่าแก้ไขข้อความภาษาไทยพอหนุมานหอ,อมาถึงปราสาทขณะนั้นมายาาบกำลังนอนหลับอยู่หนุมานถีบบานหน้าต่างเข้าไปเสียงดังสนัน่นพร้อมด่าว่าที่มายาาบไปลักพาตัวพระรามมาแล้วว่าตนคือหนุมานตามมาเพื่อจะฆ่ามายาาบให้ตายในวันนี้มายาลาพดตกใจตื่นขึ้นมาเห็นลิงเผือกเข้ามาถึงปราสาทก็โกรธฉวยได้พระขันก็ตรงเข้าต่อสู้กับ นุมานเป็นพลวันฮนุมานได้จังหวะแย่งพระขันมาได้ก็ฟันไมยราพระขันก็หักเป็นสองท่อนไมยราก็คว้าไม้คาถาวุธกระบองขึ้นมาสู้กับฮนุมานอีพอกระบองหักไมยราก็คว้าหอกขึ้นมาต่อสู้ฮนุมานก็แย่งมาแล้วแทงไมยราพจะนะหอหกหักแล้วฮนุมานก็ชักตรีเพชรอาวุธประจำกายออกมาไล่ฟันไมยราจนล้มลุกคลุกคล,ลานไมยราครั้นสิ้นอาวุธแล้วก็คิดอุบายจะโศกรา่างฆ่าฮนุมานเพราะคิดว่า ตัวเองถอดดวงใจได้ไม่มีทางตายอยู่แล้วมายราบจึงตะโกนบอกหนุมานว่าเรารบกันมาก็นานแล้วมาตั้งสัจวาจาต่อสู้กันให้ยุติธรรมดีกว่าด้วยการผลัดตีกันคงละสามทีด้วยกระบองตาลเอาต้นตาลมาฟันรวมกันสามต้นจะได้เป็นที่ประจักษ์ไว้ในสามโลกโดยมายราบขอเป็นผู้ดีก่อนฝ่ายหนุมานฟังคำมายราบก็รู้ทันทีว่าต้องมีอุบายแน่แต่ตัวเองถูกฆ่าก็ไม่ตายเช่นกันเพราะเป็นลูกพระพายถูกลมก็ฟื้นแล้ว ฮันุมานจึงตอบตกลงมายราชจึงตั้งสัจาจาว่าหากตัวเองคิดไม่ซื้อให้พระอินทร์กับเหล่าเทวดาฆ่าต้นให้ตายฮนุมานก็ตกลงมายราชจึงไปถอนต้นตาลมาสามต้นบีบเป็นกระบองแล้วก็ให้ฮนุมานนอนลงฮนุมานจึงไล่เวทเจ็ดดาบเป่าไปทั่วตัวแล้วนอนลงมายราาก็ตีฮนุมานสามทีอย่างสุดแรงร่างกายของฮนุมานก็จมหายลงไปในพื้นดินเดี๋ยวเดียวฮนุมานก็ผุดลุกขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วร้องบอกให้มายราาส่งกระบองมา ถึงตาตนดีบ้างแล้วถ้ามยายาร่ากลัวตายก็มากราบตีนตนตนก็จะไว้ชีวิตมยายาร่าพอเห็นหนุมานไม่ตายก็ชักหวาดกลัวแต่ก็หักใจเพราะตนถอดดวงใจได้จึงนอนลงให้หนุมานตีหนุมานก็ตีลงไปครบทีเสียงดังสน,นั่นไม่แพ้กันกระบองแหลกร่างกายของมยายาร่าก็ขาดหนุมานจึงจับแขนขาของมยายาร่าฉีกออกแล้วเขียงไปคนละทิศคนละทางแต่แล้วชิ้นส่วนเหล่านั้นก็ลอยกลับมาต่อกันเป็นร่างกายของมาย ยราบดดังเิมทั้งคู่จึงสู้รบกันต่อเป็นเผาวันพอดีกับเป็นจังหวะที่มายาราบเสียทีล้มลงหนุมานจึงใช้เท้าเหยียบบอกไว้แล้วรองถามนางพิรากลที่เดินผ่านมาพอดีว่าเหตุใดมายาราบจึงฆ่าเท่าใดก็ไม่ตายนางพิรากลจึงบอกว่ามายาราบถอดดวงใจเป็นแมลงผู้พึ่งตัวนั้นมายาราบถึงจะตายหนุมานจึงไร้เวทนี้มีตัวเองให้สูงใหญ่เท่าพระพรหมสีหน้าแปดมือเท้าซ้ายเหยียบบอกมายาราบไว้เท้าขวา ก็ก้าวไปยังเขาตรีกูดมือหนึ่งก็เหนียวภูเขาเข้ามาอีกมือหนึ่งก็ควานหากล่องแก้วที่ใส่แมลงผู้พึ่งจนพบแล้วก็เอามาชูให้มายาราบดูพร้อมกับพูดจาเยอเย้ยว่านี่ใช่หัวใจของมายาราบหรือไม่ว่าแล้วก็จับขยี้แมลงผู้พึ่งจนเป็นจุนไปพร้อมตัดหัวมายาราบให้ขาดพร้อมๆกันมายาราบก็ตายในทันทีชาลีบอกให้ผมแอบดูฉากสุดท้ายของยอดกับเกรงไกลก่อนอย่าเพิ่งขี่มา้กากันกล้วยหนีไปพอเล่าเรื่อง เรื่องจบสองสหายนั่นก็ถูกรุมล้อมจนแทบมองไม่เห็นตัวเด็กปอบหนึ่งปอสองก็มารุมล้อมขอลายเซน็นไม่รู้ขอไปทําไมชาลียังเล่าต่อว่าเขาคิดว่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายราบนี้เป็นเรื่องที่สนุกตื่นเต้นมากการดําเนินเรื่องรวดเร็วเหตุการณ์ในเรื่องก็เข้มข้นเร้าใจเพราะตัวละครที่สู้กันล้วนมีฤทธิ์ทั้งนั้นผู้แต่งยังเสนอฉากการรบที่ดูเดือดและยังแทรกแนวคิดว่าเลือดเนื้อเชือ้อไข ขั้นกว่าน้ําไว้ในตอนที่มาชฌานุช่วยหนุมานหรือเป็นทหารที่ดีต้องจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชามีความกล้าหาญสละได้แม้ชีวิตของตอนเองเพื่อหน้าที่แล้วชาลีก็เปิดเผยความฝันที่เขามีโครงการจะสร้างเกมคอมพิวเตอร์ตอนสึกทศกรีไทยให้ผมแกลได้รับรู้เพราะมีฉากสู้รบที่ตื่นเต้นดูเดือดต้องไม่แพ้เกมที่มาจากต่างประเทศแน่ชาลีถามผมแกละว่าผมแกละคิดว่าฝันของเขาจะเป็นจริงได้ไหมในเมื่อผมแกลเองก็ ก็เคยบอกกับเขาว่าคนเราควรมีความใฝ่ฝันและทําความฝันนั้นให้เป็นจริงให้เรามีพลังที่จะทําให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วผมแปละจะขี่มา้กาก้านกล้วยมาร่วมฝันกับเขาหรือเปล่า